โหโคตรมันแมนยูนะครับบุกไปเสมอบาร์ซ่าถึงถิ่นคัมนูนะครับ2-2ต้องบอกว่าเกมนี้แลกกันมันมากนะครับสูสีกันจัดเดี๋ยววันนี้นะครับแมนยูนะครับมาในแผน4-2-3-1ผู้รักษาประตูนะครับเป็นดาวิดเดเกอาผู้เซตเตอร์วันนี้นะครับเป็นวาลานแล้วก็ลูกชอนะครับเนื่องจากมาร์ติเนสติดโทษแบนนะครับวันนี้ก็เลยใช้งานลูกชอแทนส่วนแบ็กซ้ายวันนี้นะครับเป็นไทเรลมาเลเซียนะครับแบ็กขวาเป็นแอรอนวานบิซาก้าแดนกลางวันนี้นะครับคาเซมิโร่กลับมาแล้วก็มีเฟสแล้วก็บูโนเฟรนเดสด้านหน้าวันนี้นะครับมีแรดฟอร์ดเวคฮอร์แล้วก็จาดอนซานโชเริ่มมาครึ่งแรกนะครับโอ้โหต้องบอกว่าสูสีกันมากนะครับเดี๋ยวเป็นฝั่งบาร์ซ่าบุกเดี๋ยวเป็นฝั่งแมนยูบุกนะครับโอ้โหเรียกว่าแลกกันมันเลยโดยมีจังหวะหนึ่งนะครับแมนยูเกิดได้ประตูขึ้นนำนะครับจากจังหวะหลุดของเวคฮอร์ชายยิงติดเทอร์สเตอร์เจนนะครับแล้วก็พลาดประตูขึ้นนำไปจบครึ่งแรกไป0-0นะครับพอมาครึ่งหลังนะครับความเดือดยังอยู่บาร์ซ่าก็โหมบุกนะครับแมนยูก็โหมบุกนะครับจนสุดท้ายนะครับบาร์ซ่านะครับได้ประตูขึ้นนำ 1-0 จากลูกโขกของมาร์กอสอะลองโซ่นะครับโขกเข้าไปนะครับในทีที่50นะครับคนแอสซิสต์ก็คือลาฟินญาโอ้โหลูกนี้ต้องบอกว่ามันจะการเตะมุมนะครับก็เรียบร้อยครับบาร์ซ่าขึ้นนำไป 1-0 เรียกว่าบาร์ซ่าดีใจได้แป๊บเดียวเท่านั้นแหละครับแมนยูนะครับตีเสมอสำเร็จเป็น 1-1 ในทีที่52นะครับจากลิงของมาร์คัสรัดฟอร์ดต้องบอกว่าโคตรคมนะครับเรียกว่าช่องแคบๆนะซัดเข้าไปเสียบประตูไป 1-1 เรียกว่าคมจริงนะครับคนแอสซิสต์ลูกนี้ก็คือเฟสแล้วก็เล่นต่อไปอีกสักพักนะครับแมนยูก็ยังบุกต่อเนื่องนะครับเรียกว่าไม่ถึง10นาทีนะครับแมนยูขึ้นนำสำเร็จเป็น2-1นะครับในที่ที่59จากการทำเข้าประตูตัวเองของชุนกุนเด้ลูกนี้ก็เรียบร้อยนะครับแมนยูขึ้นนำไป2-1พอโดน2-1นะครับทางฝั่งของชาบี้นะเขาเรียกแก้เกมเลยส่งคนนู้นคนนี้ลงมานะครับโอ้โหเรียกว่าเดือดเลยนะครับจนสุดท้ายนะครับนาทีที่76บาร์เซโลนาตีเสมอสำเร็จเป็น2-2โอ้โหนี่สุดจริงนะครับเป็นกึ่งยิงกึ่งจ่ายสุดท้ายกลายเป็นประตูนะครับคนแอสซิสต์ลูกนี้ก็คือชุนกุนเด้นะครับโอ้โหเรียกว่าพอโดน2-2นะเทนฮากต้องรีบแก้เกมเลยครับส่งอเล็กซานโดการาโชลงมาแต่ก็นั่นแหละครับเรียกว่ามันช่วงท้ายเกมแล้วนะครับเรียกว่าทำอะไรไม่ได้นะครับสายจบเกมไป2-2ทำให้ทั้ง2ทีมนะครับต้องไปวัดชี้ชะตากันอีกรอบนะครับนัดที่2นะครับที่โอทัฟฟอร์ดบ้านแมนยูนะครับโอ้โหต้องบอกเลยว่าเดือดจัดแล้วนัดหน้านะครับฝั่งแมนยูนะครับโอ้โหเรียกว่าทั้งมาร์ติเนสซาบิเซอร์กลับมาลงสนามนะครับแถมนู่นแอนโทนี่อีกนะครับโอ้โหเรียกว่าบาร์ซ่าเจอศึกหนักเลยยังไม่พอครับทางฝั่งของบาร์ซ่านะครับกาบี้ติดโทษแบนนะครับเนื่องจากนี้โดนใบเหลืองไปนะครับแล้วก็เปรดี้นะครับมีการบาดเจ็บนะครับโอ้โหเรียกว่านัดหน้าอาการหนักอยู่นะสำหรับบาร์เซโลนานะครับก็ต้องมาดูว่าชาบี้จะแก้เกมยังไงนะครับสำหรับนัดหน้าที่เจอแมนยูที่โอทัฟฟอร์ดนะครับขอพูดถึงรูปเกมคร่าวๆของแมนยูนี่หน่อยแล้วกันนะครับโอ้โหต้องบอกว่าวันนี้แมนยูเล่นดีเลยนะครับเรียกว่าสู้บาร์ซ่าได้สูสีเลยนะครับถ้าคมๆหน่อยนะครับวันนี้นะครับเผลอๆอาจจะคว้าชัยแล้วส่วนเกมรับวันนี้นะครับต้องบอกว่าลูก2ผิดพลาดเต็มๆนะครับเรียกว่าคองบอลกันอยู่ดีๆนะครับจ่ายเสียเฉยเลยท้ายกลายเป็นลาฟิญญาโฉกแล้วก็ยิงตีเสมอ2-2จนได้นะครับเรียกว่าวันนี้เกมรับก็มีผิดพลาดอยู่เหมือนกันส่วนแดนกลางวันนี้นะครับได้คาเซมิโร่กลับมานะครับโอ้โหต้องบอกว่าแน่นปักเลยเรียกว่ามีคาเซมิโร่กับไม่มีเนี่ยมันต่างกันจริงๆขอพูดถึงฟอร์มนักเตะวันนี้หน่อยแล้วกันนะครับดาวิดเดเกอานะครับโอ้โหวันนี้สำหรับผมนะครับเอาแมนออฟเดอะแมตช์ไปเลยนะครับเซฟกันนำเซฟกระจุยเซฟกระจายนะครับเรียกว่าถุงมือพี่เกดติดกาวไว้หรือเปล่านะครับจับบอลแต่ลูกเนี่ยเหนียวหนึบเหนียวหนึบจริงนะครับเรียกว่าพี่เดย์ของเราได้ช่วยไว้หลายลูกเลยนะครับส่วนคู่เซนเตอร์วันนี้นะครับวาลาก็ลูกชอนะครับเรียกว่าเล่นตามมาตรฐานเลยนะครับไม่มีผิดพลาดอะไรนะครับตามฟอร์มเหมือนเดิมแต่ที่หนักวันนี้เลยนะครับก็คือแบ็กซ้ายขวานะครับมาเลเซียแล้วก็วานบิซาก้านะครับเรียกว่าเป็นจังหวะเวอร์อยู่เหมือนกันนะครับสำหรับวานบิซาก้านะครับส่วนมาเลเซียวันนี้นะครับเรียกว่าเกมรับก็มีจังหวะพลาดอยู่เหมือนกันนะครับแต่โดยรวมก็ถือว่าโอเคอยู่นะครับสำหรับมาเลเซียส่วนวานบิซาก้านะครับนัดนี้นะครับต้องบอกเลยว่าโอ้โหหลุดฟอร์มไปเยอะอยู่เหมือนกันนะครับก็หวังว่านัดหน้าเล่นที่โอเทอร์ฟอร์ดนะครับจะเรียกฟอร์มกลับมาได้นะครับสำหรับแอรอนวานบิซาก้านะครับส่วนแดนกลางวันนี้นะครับคาเซมิโร่นะครับโอ้โหต้องบอกเลยว่าสุดจริงเกมรับแน่นปักเลยนะครับมีพลาดจังหวะเดียวนะครับเสียจังหวะที่จ่ายพลาดลูก2ก็โดนตีเสมอไป2-2นะครับนั่นก็คือพลาดจังหวะเดียวนะครับแต่รวมวันนี้นะครับทั้งเกมนะครับโอ้โหสุดยอดจริงนะครับเบอร์คาร์ดสุดๆนะครับสำหรับพี่คาเซมิโร่นะครับยังไม่พอนะครับวันนี้นะครับยังมีสอนเชิงบอลกาบี้ไป1จังหวะนะครับโอ้โหเรียกว่าสุดยอดจริงนะครับสำหรับคาเซมิโร่ส่วนเฟสวันนี้นะครับต้องบอกเลยว่าพอยิงคู่คาเซมิโร่แล้วนะครับโอ้โหต้องบอกว่าเล่นดีขึ้นมาเลยแต่ก็ยังมีครึ่งแรกนะครับเป็นจังหวะเบอร์อยู่เหมือนกันนะครับแต่พอมาครึ่งหลังนะครับเรียกว่า
ความมั่นใจกลับมาเล่นดีเลยนะครับสำหรับเฟสนะครับแต่ก็เสียดายลูกยิงของเฟสนะครับน่าจะจ่ายให้เพื่อนยิงนะครับลูกนั้นนะครับไม่น่ายิงเองเลยนะครับส่วนบูโน่เฟรนเดสวันนี้นะครับต้องบอกเลยว่าท็อปฟอร์มเหมือนเดิมนะครับจ่ายดีเล่นดีสำหรับบูโน่เฟรนเดสนะครับก็เรียกว่าเป็นหนึ่งคนที่ขาดไม่ได้เลยส่วนด้านหน้าวันนี้นะครับผมขอพูดถึงวอลวิกฮอนก่อนแล้วกันโดยรวมนะครับถือว่าเล่นโอเคอยู่นะครับเป็นจังหวะลงมารับบอลกับเพื่อนลงมาส่งบอลให้เพื่อนนะครับแต่ถ้าจะให้พูดถึงพาร์ทเกมลุกวันนี้ของเวกฮอตนะครับต้องบอกเลยว่าเงียบไปหน่อยนะครับวันนี้ครึ่งแรกมีจังหวะ1-1-1ประตูนะครับแต่เสียดายนะครับยิงไปติดเซฟเทอร์เจนนะครับไม่งั้นเป็น1-0แล้วสำหรับเวกฮอตวันนี้นะครับส่วนอีกคนนะครับจารอนซานโชวันนี้นะครับโอ้โหหลุดฟอร์มไปหน่อยนะครับเรียกว่าเล่นไม่โอเคนะครับสุดท้ายก็โดนเปลี่ยนตัวออกในช่วงท้ายเกมแล้วก็อีกคนนะครับมาคาร์ลัสฟอร์ดนะครับโอ้โหต้องบอกว่าขาดพี่แกไม่ได้จริงๆนะครับสำหรับมาคาร์ลัสฟอร์ดนะครับตอนนี้ก็ซัดไป1ประตูนะครับเรียกว่ายิงอีกแล้วแถมลูกนี้นะครับต้องบอกว่าคมจัดนะครับเรียกว่ามุมแคบๆเนี่ยซัดเสียบมุมเข้าไปเนี่ยสุดจริงครับสำหรับมาคาร์ลัสฟอร์ดนะครับเรียกว่าจีจาร์ท็อปฟอร์มเหมือนเดิมแต่ช่วงท้ายเกมอาจจะดูตื้อๆไปหน่อยครับสำหรับมาคาร์ลัสฟอร์ดส่วนตัวสำรองวันนี้นะครับอย่างกานาโชนะครับต้องบอกเลยว่าเวลาน้อยไปนิดนึงไม่งั้นอาจจะมีทีเด็ดมากกว่านี้นะครับเรียกว่าทำอะไรไม่ค่อยได้นะครับสำหรับกานาโชนัดนี้นะครับส่วนนัดหน้านะครับแมนยูนะครับเล่นที่โอทัฟฟอร์ดนะครับแล้วก็เล่นตัวหลักกลับมาด้วยนะครับโอ้โหบอกเลยนะครับครบเครื่องแน่นอนนะครับสำหรับแมนยูนะครับอันนี้ก็ต้องรอดูกันว่าจะเป็นแมนยูหรือบาร์ซ่าคว้าชัยไปอันนี้ก็ต้องรอดูกันนะครับแล้วมีจังหวะนึงในเกมนี้นะครับมาคาร์ลัสฟอร์ดนะครับเรียกว่าหลุดเดี่ยวเลี้ยงไปนะครับซ้ายโดนกระแทกทำฟาวนะครับแต่กรรมการไม่เป่าจุดโทษเฉยเลยนะครับอันนี้ผมก็ถามเพื่อนๆหน่อยละกันว่ามันควรเป็นจุดโทษหรือเปล่าครับกับจังหวะนี้นะครับนี่ผมขึ้นภาพให้ดูนะครับนี่มันควรเป็นจุดโทษหรือเปล่านะครับหรือว่ากระแทกเข้าไปแล้วก็โอ้โหกรรมการไม่เป่าเฉยเลยนะครับอันนี้ผมก็ทิ้งท้ายถามเพื่อนๆเหมือนกันครับว่าจังหวะนี้มันควรเป็นจุดโทษหรือเปล่านะครับก็คอมเมนต์มาพูดคุยกันได้นะครับ